สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสมาคมนิยม 12D นะคะวันนี้เราก็มาที่เกมภาษาไทยค่ะเป็นเกมแต่งตัวน่ารักน่ารักจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เคยพรีวิวเกมนี้ไปแล้วแต่ในเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เมื่อวานเซิร์ฟเวอร์ไทยเพิ่งเปิดให้บริการค่ะแต่เกม Miracle Nikki ในภาษาไทยใช้ว่านิกกี้มหัศจรรย์ค่ะโดยเกมนี้ก็จะผูก ID Lineเวลาเราเข้ามาเราล็อกอินเนี่ยจะถือว่าล็อกอินด้วย ID ของ LINE แล้วก็การเพิ่มเพื่อนอะไรพวกนี้ก็จะต้องใช้ ID LINE ค่ะคือถ้าเรามีเพื่อนใน LINE ที่เล่นเกมนี้ด้วยกันก็จะปรากฏรายชื่อเพื่อนอยู่ในเกมเลยค่ะส่วนตัวเกมเป็นยังไงนั้นจะแตกต่างกับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นยังไงลองไปดูกันค่ะอันนี้คือหน้าจอในเกมนะคะก็แอดเล่นไว้จนถึงเลเวล15เมื่อวานเนาะลักษณะการเล่นเกมเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นมาก่อนก็จะบอกว่ามันเป็นเกมที่สะสมพวกชุดเครื่องแต่งกายแอคเซสซอรี่แล้วก็มาประชันมาประกวดแข่งขันกันกับ NPC อะไรพวกนี้นะคะโดยที่ลองดูที่ตู้เสื้อผ้านะคะนี่คือจำนวนชุดทั้งหมดจะแบ่งเป็นทรงผมชุดเดรสเสื้อคลุมชุดท่อนบนชุดข้างล่างถุงเท้ารองเท้าเครื่องประดับแล้วก็แม้กระทั่งเมคอัพโดยที่ชิ้นส่วนตอนนี้มีอยู่ 2,330 ชิ้นเลยค่ะอันที่เราเห็นบนเนี่ยคืออันที่ชิ้นที่เรามีแล้วชิ้นที่ล่างๆคือเรายังไม่มีแอดเชื่อว่าผู้เล่นสะสมยังไงไม่น่าจะมีทางครบค่ะเพราะชุดมันได้มาจากหลายทางมากรวมไปถึงกาชาด้วยโดยแต่ละชุดลองกดดูแยกมันมีแยกๆไปแต่ละชุดเนี่ยกดเข้าไปนะคะสมมติกดชุดนี้ก็จะมีรายละเอียดของชุดมีจำนวนดาวซึ่งแสดงเป็นหัวใจเนี่ยก็คือความแรงของมันหนึ่งหัวใจ5ดวงก็จะถือว่าเป็นแรงระดับสูงแต่สูงสุดรู้สึกจะ6ดวงนะคะแต่ว่าแอดเคยเจอแค่5ดวงสามารถปรับเปลี่ยนมาดูได้ค่าพวกหรูหราสง่าระงามและพวกนี้เป็นค่าสเตตัสค่ะก็ชุดแต่ละชุดจะมีสเตตัสเหมือนของเป็นของตัวเองแตกต่างกันไปยิ่งเหมือนกับว่ายิ่งดาวสูงก็จะมีสเตตัสพวกระดับ S SS อะไรพวกนี้อยู่ในชุดเวลาเราไปเอาชุดใส่ชุดเพื่อที่จะไปแข่งกับคนอื่นกับ NPC เนี่ยเขาก็จะดูจากสเตตัสนี้ด้วยเครื่องประดับจะมีตั้งแต่บนหัวแล้วก็พวกแว่นตาพวกต่างหูพวกสร้อยคอกำไลข้อมือถุงมือเนื่องจากเกมเพิ่งเปิดนะมันก็เลยยังแอดก็เลยยังเก็บได้ไม่เยอะแต่จริงๆในเกมมีเยอะมากส่วนที่มาของชุดเนี่ยมาจากหลายทางเลยมีได้จากร้านค้าก็มีขายซื้อได้ด้วยเพชรกับเหรียญเพชรก็มีได้จากเควสประจำวันแล้วก็ได้จากการเติมนะเติมเงินแล้วก็เหรียญทองก็เป็นค่าเงินในเกมแล้วก็ชุดก็ยังสามารถหาได้จากการสั่งตัดนี่จริงๆแล้วบอกว่าสั่งตัดแต่จริงๆเป็นการเปลี่ยนสีผมนะแต่เดิมเราเป็นสีดำนะแล้วก็เปลี่ยนสีอันนี้คือการคือในเมนูใช้คำว่าสั่งตัดแต่จริงๆมันเป็นการเปลี่ยนสีชุดมันเหมือนคัสตอมไหมแล้วก็มีถ้าเรามีแบบชุดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างชุดพวกนี้ได้ค่ะมันจะมี require อยู่ก็จะมีเรียกว่ามันต้องใช้กางเกงตัวนี้3ตัวใช้ทรงผมทรงนี้4อันไปดูว่าได้จากไหนบ้างได้จากร้านเสื้อผ้าก็ไปซื้อมาเพราะวัตถุดิบครบแล้วก็สามารถที่จะสร้างชุดใหม่ขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวกลับไปที่ห้องออกแบบแล้วก็ยังมีพัฒนาชุดก็คืออัปเกรดชุดเอาชุดเดิมสมมติชุดเดิมมี4ชุดมารวมกันก็พัฒนาเป็นชุดใหม่ที่อัปเกรดขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สเตตัสสูงขึ้นกว่าเดิมส่วนแยกและประกอบใหม่นี่คือขายชุดที่มีซ้ำๆนะคะแต่ว่ามันจะสามารถที่จะเอาชิ้นส่วนเนี่ยไปประกอบเป็นชุดใหม่ได้อีกก็คือก็เป็นแหล่งที่มาของการได้ชุดใหม่อีกที่นึงที่เราจะได้ชุดใหม่มาก็คือกิลด์ซึ่งตอนนี้แอดยังไม่ได้เข้ากิลด์ในกิลด์เนี่ยมันก็จะมีเป็นให้ลงดันเจี้ยนของกิลด์เก็บสะสมของเพื่อที่ไปแลกชุดใหม่แล้วก็จะมีร้านค้าของกิลด์ด้วยก็จะมีชุดเฉพาะ
ของที่ว่าจะต้องมีคิวถึงจะซื้อได้ค่ะและแน่นอนก็จะห้องปริศนาคือกาชาค่ะในอนาคตมันจะมีห้องเพิ่มขึ้นมานะคะตอนนี้มันมีแค่แบบแร่3-5ดาวกับแบบธรรมดาคือ1-5ดาว1-5ดาวก็ใช้เหรียญทองซื้อแบบแร่ก็ใช้เพชรซื้อเวลาซื้อก็กดซื้อ1อันหรือซื้อ10ได้เลยก็จะให้เสร็จคริปตันเป็นแต่ถ้าใช้เพชรซื้อเนี่ยมันจะให้เป็นรองเท้าแก้วมาเลยเสร็จคริปตันสะสมเป็นรองเท้าแก้วได้และเอามาแลกของพวกนี้ได้ค่ะชุดพวกนี้ก็คือได้จากการเอารองเท้าแก้วหรือเอาคริสตัลสะสมเป็นรองเท้าแก้วแล้วรองเท้าแก้วเนี่ยมาแลกเท่านั้นชุดพวกนี้ก็เป็นแหล่งที่มาของชุดอีกทีเดี๋ยวแอดขอตัดไปเปิดสุ่มอันนี้ให้ดูเพราะว่าแอดมีที่สุ่มให้ดูไว้ตอนเปิดเกมนะเดี๋ยวลองสุ่มให้ดู10ครั้งไอ้10อัน2ครั้งเดี๋ยวลองมาหมุนกาชากันดีกว่าตอนนี้แอดน่าจะหมุนกาชาแบบ10อันได้2ครั้งนะมาดูดีกว่าว่ามันมีอะไรมั่งมีแต่ชุดสวยๆเพราะว่าตู้นี้มันจะ3ดาวขึ้นไปฮารุฮาราจริงเลยมาเดี๋ยวเราลองดูของการันตี5ดาวด้วยหายากสุดๆแต่เป็นชุดจีนโบราณแฮะไอ้ขึ้นช้าจังเลยอ่ะโอ้ยสวยสวยนี่บอกว่าการันตี5ดาวก็มี5ดาวสวยๆงั้นอยู่แค่อันเดียวนะไอ้ผมนี้ก็น่ารักเนี่ยจะลองอีกอันนึงเพชรจากพันเม็ดเหลือแค่นั้นแหละช้าจังเลยอ่ะแอดหมุนไปเลยได้ไหมเนี่ยดอกไม้เต็มทุ่งผักบุ้งหลงเหลงแต่ได้ทรงผมน่ารักอ่ะไม่มีเลยอ่ะโอ้ยสีดาก็ยังโอเคเนาะโอเคจบกันอ่ะหมุนเล่น1อันซ้ำอีกโอเคค่ะงั้นโชว์แค่นี้เนาะเดี๋ยวไปที่อย่างอื่นต่อเราก็มาดูอย่างอื่นอีกว่าเรามีชุดแล้วแล้วเราทำยังไงกับชุดทั้งหลายที่ได้มาคือเอามาทำอะไรเราก็มีเอามาเปลี่ยนอิสระเปลี่ยนอิสระก็เหมือนมาเอามาแต่งตัวเล่นค่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนชุดที่ต้องการได้เป็นอิสระเดี๋ยวเครื่องประดับเปลี่ยนเล่นถ่ายรูปเล่นได้หมดค่ะตรงนี้เปลี่ยนรองเท้าเวลาเปลี่ยนแล้วเราก็กดบันทึกชุดหน้าจอตรงนี้ค่ะซ้ายบนก็จะเปลี่ยนเป็นชุดล่าสุดของเราด้วยเวลาเพื่อนเข้ามาดูในรายชื่อเพื่อนเนี่ยเขาก็เห็นชุดที่เราโชว์เป็นชุดล่าสุดน่ะเขาจะเห็นของเราเป็นชุดนี้แล้วก็หลักๆคือเดินทางเป็นการลงดันเจียนก็คือเหมือนเป็นเนื้อเรื่องที่ปลดล็อกไปเรื่อยๆเวลาเราเข้าแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีสตอรี่ให้อ่านเสร็จแล้วพอเรารับเควสก็จะเป็นการแข่งขันกันกับตัวละครนั้นๆเราสามารถแต่งตัวเลือกชุดที่ต้องการได้
เราเนี่ยดูนะคะก็เขาต้องการสเตตัสกะคือจริงๆตรงนี้มันเขียนว่าเย็นๆแต่เท่าที่จำได้เพียวน่าจะเป็นแบบบริสุทธิ์มากกว่าเขาไม่รู้แอดไม่แน่ใจว่าเขาแปลระบบมายังไงนะเป็นน่ารักกับบริสุทธิ์เวลาเราหาเราก็ใช้เนี่ยค่ะใช้แว่นขยายหาเนี่ยทำไมตรงบริสุทธิ์เขาจริงๆมันต้องเป็นวอร์มนะเป็นอบอุ่นแล้วก็กดน่ารักกับบริสุทธิ์ไปมันจะทำให้เราหาชุดที่ต้องการง่ายขึ้นไม่มีลองกดออกสักอันนึงแต่งแบบเร็วๆแล้วกันจะได้ผ่านไปง่ายๆเนาะเป็นเครื่องประดับมันหัวมีอะไรน่ารักน่ารักมากประดับคอข้อมือลองดูเสร็จแล้วก็กดคำว่าเปลี่ยนแล้วนะคะมันก็จะเป็นการเข้าไปประชันตายแล้วแต่งตัวมั่วเสื้อไม่ตรงสเปคเขานี่แพ้นะคะบอกเลยพอล้มเหลวมันจะขึ้น F ค่ะเห็นไหมแล้วมันจะมีคำเตือนว่าเราควรใส่ชุดแบบไหนนี่คือชุดที่ถ้าใส่แล้วจะผ่านด่านกับชุดที่ใส่แล้วจะผ่านด่านระดับ S ซึ่งเราจะหามันมากเพราะว่าชุดมันจะดูไม่แมทกันเลยเป็นชุดอย่างนี้ใส่หมวกชุดนอนอย่างนี้อะไรพวกนี้นะคะแอสผ่านระดับ S แล้วมันก็เลยยังคงไว้ที่ S เนาะแต่แอสจำไม่ค่อยได้หรอกว่าผ่านระดับ S ไปเราแต่งชุดอะไรไปพอมาเล่นอีกทีมันก็เลยนั่นก็เลย F เลยงงเลยจำไม่ได้มันจะมีด่านพิเศษด้วยที่ต้องผ่าน S ทุกอันก่อนค่ะมันจะมีเนื้อเรื่องในแต่ละบทอ่ะแต่ตอนนี้มีทั้งหมด8บทค่ะแอดเล่นไปถึงบทที่3กว่าเพราะแอดขี้เกียจนอกเหนือจากนี้ชุดยังเอามาประกวดแฟชั่นกันได้อันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคอสตูมประจำสัปดาห์เขาจะมีหัวข้อให้และให้เราก็แต่งชุดตามหัวข้อที่เขาให้แล้วก็จะมีคนอื่นมากดไลค์ให้เรายิ่งเราได้ไลค์เยอะอันดับเราก็จะสูงอย่างตอนนี้แอดอยู่ที่อันดับ43เราสามารถดูผังอันดับไลค์ได้คนที่อันดับ1เขาได้15,000อันนี้แอดได้8,000เราสามารถเป็นกรรมการไปกดไลค์ชุดเพื่อนได้ซึ่งชุดเบื้องต้นอาจจะคล้ายๆกันกับหมดเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นกันเมื่อวานฉะนั้นมันยังชุดไม่มีหลากหลายเท่าไหร่คนแต่ละคนเขาก็แต่งชุดที่งามเหลียวหลังตามสไตล์ชุดเท่าที่ชุดเขามีกันนะคะแล้วพอจบแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลตามอันดับที่เราได้ยิ่งเราอันดับสูงเราก็จะได้ของรางวัลที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างดีกว่าคนอื่นเขาซึ่งของรางวัลก็เอามาแลกชุดได้เช่นเดียวกันแต่ต้องสะสมแลกนะมันไม่ได้แลกได้ในทีเดียวมันก็จะมีชุดสำหรับสะสมแลกแล้วก็มีอันนี้เป็นเหมือนห้องเรียนเราจะมีคะแนนสะสมโดยที่เขามีหัวข้อทัศนศึกษารอบนี้เป็นทัศนศึกษาก็จะมีคู่แข่งให้เราแต่งตัวให้มันดูเป็นเด็กๆละมั้งเขาจะคำใบ้เขาจะไม่เป็นสเตตัสชุดนะคือเราต้องเสี่ยงดวงกันเอาเองนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าชุดไหนที่มันใช่
ค่ะมันน่ารักดีจังเลยมาดูมีอันไหนน่ารักน่ารักเนาะต่างหูอ่ะลองประมาณนี้ดูแล้วกันค่ะเนี่ยเขาก็จะเอาเราประชันกับผู้เล่นคนอื่นถ้าเราขี้เกียจดูเราก็กดดูได้เลยอย่างนี้เราชนะเขาเราก็จะได้ดาวเพิ่มดาวที่เห็น5ดวงนะคะเราจะได้ดาวเพิ่มแล้วก็ถ้าครบ5ดาวมันก็จะเลื่อนไปในคลาสถัดไปตอนนี้เราเป็นคลาสนักศึกษาแฟชั่นอยู่เหรียญที่ได้จากอันนี้เราสามารถที่จะเอามาแลกแบบชุดได้ค่ะเพื่อที่จะเอาแบบชุดไปตัดแล้วก็แลกวัตถุดิบของชุดได้เห็นไหมว่าชุดได้จากหลายช่องทางมากที่แดงขึ้นมาคือเควสมันมีเควสประจำวันที่เราจะได้เพชรจากเควสพวกนี้ด้วยแล้วก็มีเควสระยะยาวที่จะให้รางวัลเรื่อยๆเราสามารถมาดูรายละเอียดได้นะคะยังไม่ได้กดรับอันนี้ช่วงนี้ยังไม่มีอีเวนต์อะไรเป็นพิเศษเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเกมมันจะมีอีเวนต์ที่จะมีชุดใหม่ๆมาแล้วเราจะต้องเล่นเกมสะสมแต้มเพื่อเอาไปแลกหรืออะไรยังไงแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละกิจกรรมที่จะมาเป็นช่วงๆนะคะแต่ว่าเพิ่งเปิดมันยังไม่มีอะไรให้เล่นก็เลยแนะนำกันแค่นี้ก่อนใครอยากเล่นไปลองเล่นได้เลยลองเข้าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าของ iOS มั้ยยังแต่ของ Android เข้าเสิร์ชหาได้เลยใช้ชื่อว่านิกกี้มหัศจรรย์ค่ะหรือลองดูลิงก์ที่ด้านล่างได้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่แวะกันเข้ามาชมค่ะคราวหน้าเดี๋ยวจะเอาคลิปใหม่ๆมาแนะนำกันนะสวัสดีค่ะ